มื่อนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศท่านฮองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับอำลาของท่านเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำลาวในโอกาสที่ได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวตลอดระยะ3ปีท่านเฉลิมไซกุมมาซิดฮองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้ประดับเรียนการมิตรภาพให้ท่านนางทองสุคุณเทียรีเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชจักรกัมพูชาประจำลาวเพื่อเป็นการชมเชยและสรรเสริญต่อผลงานในการประกอบส่วนเขาในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือที่ดีงามระหว่างลาวและกัมพูชาอย่างมีประสิทธิผลโอกาสดังกล่าวท่านฮองนายกรัฐมนตรีเฉลิมไซกุมมาซิดได้แสดงความชมเชยและตีราคาสูงต่อผลงานของท่านเอกอัครราชทูตตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวแต่วันที่2ตุลาปี2020เป็นต้นมาท่านได้ประกอบส่วนยางเห่าหันในการเสริมขยายสายพันธุ์มิตรภาพและการร่วมมือระหว่าง2ภาค2รัฐและประชาชน2ชาติลาวและกัมพูชาก็คือการเป็นคู่ร่วมมือยุทธศาสตร์รอบด้านและมั่นคงยาวนานให้นับมือนับขยายตัวขึ้นอย่างบ่หยุดยั้งท่านทูตได้ประกอบส่วนสุขยู่การเข้าร่วมกองประชุมต่างๆและการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามคณะผู้แทนขั้นสูงภาคและรัฐบาลของ2ประเทศสุขยู่การร่วมมือระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้องของ2ประเทศให้ขยายตัวและสามารถลงนามเอกสารสำคัญร่วมกันในหลายฉบับเซ็นด้านพลังงานด้านวัฒนธรรมและท่องเที่ยวด้านการศึกษาด้านการเงินและธนาคารปัจจุบันการร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่าง2ประเทศแม้นมีทวงท่าที่ดีขึ้นซึ่งการลงทุนของกัมพูชาอยู่แล้วมีมูลค่าทั้งหมด127ล้านดอลลาร์สหรัฐในนั้นโครงการใหญ่ที่สุดแม้นโครงการสัมปทานคือโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวครบวงจรและคาสิโนแดนสวรรค์มีมูลค่าการลงทุนสูงถึง110ล้านดอลลาร์สหรัฐเฉพาะปีผ่านมามูลค่าการค้า2ฝ่ายมีหลายกว่า106ล้านดอลลาร์สหรัฐในนั้นการซื้อขายไฟฟ้าแม้นกว่าประมาณ100ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีพิเศษท่านทูตได้ประกอบส่วนยางแข็งแรงในการสุกยู่การลงนามในแผนปฏิบัติงานร่วมว่าด้วยการร่วมมือ2ฝ่ายลาวกัมพูชาแต่ศกปี2023ถึงปี2027และสนธิสัญญาว่าด้วยการกำหนดสายแดนประเทศระหว่าง2รัฐบาลลาวและกัมพูชาประกอบส่วนขนขวยเอาการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่ลาวในการต้านพยาธิโควิด -19 เป็นต้นการสนองวัคซีนซิโนแวคอุปกรณ์การแพทย์และอื่นๆพร้อมเดียวกันนี้ท่านฮองนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความขอบใจต่อรัฐบาลและประชาชนกัมพูชาที่ได้ให้การช่วยเหลือและการสนับสนุนลาวในด้านต่างๆตลอดระยะที่ผ่านมา